ตัวเทพฟุตบอลช่วงแมตช์เทพคลาสสิกขอเสนอแฮตทริกแรกในเอลกาซิโก้ของลิโอเนลเมสซี่ปี2007ก่อนอื่นต้องขอกราบรบกวนแฟนเพจทุกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อให้เพื่อนๆของท่านได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมชวนเพื่อนๆของท่านมากดไลค์เพจตัวเทพฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับและหากสนใจติดต่อโฆษณาสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางนี้ได้เลยครับผมตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในปี2007ที่ประเทศสเปนมันเป็นค่ำคืนของศึกเอลกาซิโก้ระหว่างบาร์เซโลนาเปิดสนามคัมนูรับการมาเยือนคู่ปรับตลอดการอย่างราชันชุดขาวศึกเอลกาซิโก้มันเกิดขึ้นทุกๆปีมาอย่างยาวนานระหว่าง2ทีมนี้แต่ทว่าคืนนี้มันเป็นค่ำคืนพิเศษที่สุดของนักเตะหนุ่มวัย19ปีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลิโอเนลเมสซี่เพราะมันเป็นศึกเอลกาซิโก้ครั้งแรกในสีเสื้อบาร์เซโลนาของเขามาดริดมาเยือนพร้อมสตาร์ชื่อดังจากทั่วโลกมากมายที่มารวมตัวอยู่ในชุดนี้ซึ่งหลายๆคนมองว่าเป็นต่อบาร์เซโลนาทีมยักษ์หลับที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลมาอย่างยาวนานเริ่มเกมเป็นไปตามคาดราชันชุดขาวครองเกมไว้ได้และก็ได้เฮก่อนหลังจากที่ช่วงชิงจังหวะตัดเกมจากกลางสนามจนเป็นการโต้กับไวและเป็นรุดฟานนิตลอยซัดประตูให้ราชันชุดขาวขึ้นนำจากการสกัดไม่ขาดของกองหลังบาร์เซโลนาทำให้เรอัลมาดริดขึ้นนำ1-0บาร์เซโลนาเกือบได้ประตูตีเสมออย่างรวดเร็วจากซามูเอลเอโต้ที่หลุดเข้าไปยิงแต่ก็ยังไม่ผ่านผู้รักษาประตูอย่างอีเก้กาซิยาสจากนั้นก็ยังเป็นเกมของบาร์เซโลนาที่ยังคงบุกอย่างต่อเนื่องและเป็นการต่อบอลกันหน้ากรอบเขตโทษและเพื่อนได้ส่งบอลมาให้ลิโอเนลเมสซี่ที่ยืนอยู่ลงโลกแต่บอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูระดับโลกอย่างอีเคกาซิยาสเข้าไปอย่างเฉียบคมบาร์เซโลนาตีเสมอเป็น1-1หลังจากโดนตีเสมอไม่นานเรอัลมาดริดต้องเร่งเครื่องและเป็นจังหวะที่ทำเกมเร็วขึ้นมาของมาดริดจนทำให้กองหลังบาร์ซ่าปั่นป่วนจนสกัดพลาดและเสียจุดโทษให้กับชุดขาวและเป็นลุดฟานนิตลอยที่รับหน้าที่สังหารลูกโทษนี้ไปแบบไม่พลาดทำให้ราชันชุดขาวขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเป็น2-1หลังจากยิงประตูได้เมสซี่เองก็เริ่มมีส่วนร่วมกับเกมบุกมากขึ้นสามารถทำเกมร่วมกับโรนัลดิโญและเอโต้อย่างน่ากลัวและมันก็เป็นผลสำเร็จเมื่อโรนัลดิโญบุกขึ้นมาจากทางซ้ายฝ่ากองหลังมาดริดมายังคุกคิกก่อนที่จะซัดบอลไปติดเซฟกาซิยาสและบอลได้กระเด็นออกมาเข้าทางเมสซี่ที่ยืนอยู่ลงโลกพอดีง้างเท้าซ้ายข้างถนัดและซัดบอลเข้าไปแบบเต็มแรงไม่ไหวหน้าผู้รักษาประตูระดับโลกอย่างคาซิยาสที่พยายามพุ่งมาสุดแรงเพื่อมาป้องกันแต่ก็ไม่สามารถรับลูกยิงเต็มข้อของเจ้าหนุ่มเมสซี่ไว้ได้ทันและมันเป็นประตูที่ทำให้บาร์ซ่าตีเสมอมาดริดเป็น2-2เป็นการยิง2ลูกเหมือนกันของ2กองหน้าของทั้ง2ทีมระหว่างนิสเตอร์ลอยกับเมสซี่บาร์ซ่ามีโอกาสได้ประตูขึ้นนำและเป็นเมสซี่ครั้งที่หลุดเข้ามาทางฝั่งขวาแต่ก็ยิงออกข้างไปอย่างน่าเสียดายทั้งคู่เริ่มเปิดเกมบุกกันอย่างสุดมันแต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ก่อนจบครึ่งแรกบาร์เซโลนาต้องมาเหลือผู้เล่น10คนเมื่อกองหลังของทีมโดนใบแดงไล่ออกจากสนามจบครึ่งแรกทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่2-2ครึ่งหลังเริ่มเกมมาเรอัลมาดริดเกือบได้ประตูขึ้นนำทันทีจากการหลุดเดี่ยวของนิตลอยแต่บิ๊กตอร์บาลเดสยังคงเซฟไว้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อทำให้เรอัลมาดริดอดขึ้นนำและนิตลอยเองก็อดยิงประตูแฮตทริกของเขาในเกมนี้และผลของการได้เปรียบตัวผู้เล่นก็มาถึงเมื่อมาดริดได้ประตูขึ้นนำจากลูกตั้งเตะที่เปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษและเป็นสจิโอลามอสมงบอลเสยเปลี่ยนทางทำให้บอลเสยใต้คานเข้าตะข่ายไปและทำให้เรอัลมาดริดขึ้นนำอีกครั้งเป็น3-2ทั่วสนามคัมนูเหี่ยวเฉาอีกครั้งหนึ่งเมื่อแฟนๆทีมบาร์ซ่าต้องเห็นทีมตัวเองตามหลังอีกครั้งและก็ต้องเสียเปรียบในตัวผู้เล่นแต่เด็กมันจะแจ้งเกิดเอาอะไรมาฉุดเอาไว้ก็ไม่อยู่เมื่อโรนัลดินโญใช้ความสามารถเฉพาะตัวหลากบอลตัดกลางสนามก่อนจะจ่ายให้กับเจ้าหนูเมสซี่แต่บอลหนีกองหลังชุดขาวเข้าไปยิงผ่านมือของกาซิยาสอีกครั้งแบบน่าเหลือเชื่อยิงตีเสมอให้บาร์เซโลนาได้สำเร็จพร้อมกับเสียงดีใจอย่างกึกก้องทั่วสนามคัมนูที่มอบให้กับเจ้าหนูวัย19ปีคนนี้จบเกมบาร์เซโลนาไล่ตีเสมอราชันชุดขาวแบบสุดมันจากฝีเท้าของลิโอเนลเมสซี่เจ้าหนูที่มีอายุเพียง19ปีเท่านั้นในตอนนั้นและช่วยเซฟ1แต้มสำคัญให้กับบาร์เซโลนาได้อย่างเหลือเชื่อและใครจะเชื่อว่ามันเป็นแมตช์แรกในศึกเอลกาซิโก้ของเมสซี่และเขาสามารถทำแฮตทริกได้ในศึกใหญ่ครั้งนี้ซึ่งหลังจากจบเกมการแข่งขันแฟนๆของบาร์เซโลนาต่างก็ยกให้เจ้าหนูลิโอเนลเมสซี่กลายเป็นนิวมาราโดน่าไปอย่างไม่เคอะเขินแถมยกให้เหนือกว่าพอดีเอโก้มาราโดน่ากว่าจะซัดแฮตทริกให้กับบาร์เซโลนาได้ก็อายุปาเข้าไป27ปีแล้วขณะที่เมสซี่เองเพิ่งจะมีอายุ19ปีเท่านั้นก็สามารถทำแฮตทริกได้แล้วมันเป็นการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวของนักเตะต่างดาวอย่างลิโอเนลเมสซี่เพราะหลังจากนั้นเขาก็พาบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ต่างๆมากมายให้กับสโมสรและคว้ารางวัลต่างๆมาให้กับตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแมตช์เทพคลาสสิกในการทำแฮตทริกแรกในศึกเอลกาซิโก้ของลิโอเนลเมสซี่ที่ทางตัวเทพฟุตบอลนำมาพากย์ในแบบฉบับของเราให้ท่านได้ชมกันขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่รับชมคลิปของเราจนจบไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ